สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับผลการหารือระหว่างรัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ก็มีข้อสรุปที่ตรงกันนะครับว่าเห็นควรที่จะให้มีการจัดการเลือกตั้ง20กรกฎาคมนี้รวมทั้งรัฐบาลเองนั้นก็เห็นด้วยกับเงื่อนไขของคณะกรรมการการเลือกตั้งใน5ประเด็นนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่ากลุ่มประชาชนที่ต้องการให้มีการจัดการเลือกตั้งโดยเร็วเพื่อที่จะเดินหน้าประเทศไทยนั้นก็มีความหวังมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามกับท่าทีของทางกลุ่มกปปส.ที่มีการประกาศทําสงครามครั้งสุดท้ายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการประกาศที่จะทําการยึดอํานาจจากรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในวันที่14พฤษภาคมอันนี้ก็เป็นข้อกังวลตามมาเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วการเลือกตั้ง20กรกฎาคมจะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับและที่น่าสนใจอีกด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองนั้นก็ออกมานําข้อเสนอที่ได้มีการพูดคุยกับฝ่ายต่างๆเตรียมที่จะเสนอต่อสังคมนะครับในอีกวัน2วันข้างหน้านี้ซึ่งข้อเสนอนี้ก็ยืนยันว่าเป็นการทําเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะครับและคุณอภิสิทธิ์เองก็มีประเด็นออกมาด้วยเหมือนกันว่าถ้าหากว่าทุกฝ่ายยอมรับในข้อเสนอที่คุณอภิสิทธิ์จะเสนอออกมานั้นคุณอภิสิทธิ์เองพร้อมที่จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งที่จะมีขึ้นใน20กรกฎาคมนี้นะครับแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์เองก็วิเคราะห์เหมือนกันนะครับว่าการเลือกตั้งในบรรยากาศที่ยังคงมีปัญหาแบบนี้ก็ไม่น่าที่จะทำให้การเลือกตั้งนั้นมีความสุจริตเที่ยงธรรมได้อย่างแน่นอนและเกรงว่าจะนำไปสู่การเกิดความรุนแรงขึ้นในอนาคตหรือไม่นะครับข้อกังวลเหล่านี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะวิเคราะห์อย่างไรนะครับรายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับคุณผู้ชงนุตราวงศ์นะครับท่านเป็นเลขาธิการของคณะกรรมการการเลือกตั้งเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับถึงแม้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการกำหนดวันเลือกตั้ง20กรกฎาคมนี้นะครับแต่ว่ากลุ่มประชาชนที่ยังไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวคัดค้านหรือว่าขัดขวางกันอยู่เงื่อนไขเหล่านี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการวิเคราะห์และเตรียมที่จะป้องกันและรับมืออย่างไรนะครับวันนี้รายการฟันธงพูดคุยกับคุณผู้ชงนุตราวงศ์นะครับท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับประเด็น20กรกฎาคมเป็นวันเลือกตั้งอันนี้ก็คงอาจจะเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายยอมรับแล้วแต่ว่าเงื่อนไข5ข้อที่กกต.เสนอให้รัฐบาลและรัฐบาลก็ยอมรับใน5ข้อนั้นจะว่าไปแล้วทั้ง5ข้อก็เป็นอำนาจของกกต.ทั้งหมดนะฮะแต่การกำหนดเงื่อนไข5ข้อนั้นขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรฮะก็ต้องเรียนคุณจอมนะครับว่าในส่วนของการที่ทางกกต.มีข้อเสนอนะครับ5ข้อเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นอำนาจหน้าที่ของกกต.ครับแต่ในสิ่งนึงที่กกต.ต้องการความมั่นใจจากรัฐบาลครับว่าในเรื่องกรณีทั้ง5ประการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการดูแลความสงบนะครับความปลอดภัยรวมทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆทั้ง5ข้อนี่ครับถ้ารัฐบาลให้ความมั่นใจที่กกต.ก็มีความมั่นใจมากที่จะดำเนินการครับอันนี้เป็นเรื่องของความมั่นใจครับอย่างเรื่องของการขัดขวางการเลือกตั้งการปิดหน่วยเลือกตั้งการล้อมจนกระทั่งกกต.หรือเจ้าหน้าที่กกต.ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยอันนี้ทางกกต.จะสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหาแบบนี้อีกถึงแม้ว่ามีความพยายามในการขัดขวางกันอยู่ซึ่งก็แน่นอนก็เห็นชัดเจนแล้วครับผมคิดว่าอย่างนี้นะครับในส่วนที่อาจจะมีการขัดขวางนะครับเหตุการณ์นี้ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับในการเลือกตั้งวันที่20ที่เรากำลังจะดำเนินการเนี่ยเรายังเชื่อว่าการที่ระยะเวลาจากนี้ไปถึงวันที่20นะมีการพูดจากันมีการพูดคุยกันนะครับทางออกต่างๆนี่ผมว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าการดำเนินการตามกฎหมายนะครับที่มีผลในเรื่องของกฎหมายกกต.ก็ต้องดำเนินการไปด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือจากหน่วยที่รักษาความสงบในการดูแลในวันนั้นนะครับถ้ามีอะไรก็คงจะต้องช่วยกันดูแลแต่ที่ทั้งนั้นเนี่ยทางท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็ไม่ต้องการให้มีการปะทะกันเราอยากจะมีการพูดจาพูดคุยกันนะครับอันนี้ต้องเรียนคุณจอมว่าโดยที่ท่านอาจารย์สมชัยได้เสนอกับท่านกรรมการครับว่าถ้าในกรณีที่มีการปิดล้อมนะครับและจำเป็นจะต้องปิดหน่วยเราก็ต้องยอมปิดหน่วยไปแล้วก็ต้องสั่งให้ลงคะแนนใหม่ภายในภายหลังซึ่งกฎหมายให้อยู่แล้วอาจจะเป็นสั่งให้ลงคะแนนครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3หรือไม่ก็ต้องว่ากันไปครับอันนี้แต่ผมเชื่อว่าเหตุการณ์น่าจะคลี่คลายไปไม่เหมือนกับวันที่2กุมภาพันธ์ครับในข้อที่4นะฮะเป็นเงื่อนไขที่กกต.ได้มีการกำหนดไว้ก็คือว่ากรณีที่การเลือกตั้งดำเนินไปแล้วมีปัญหานะครับไม่เป็นธรรมไม่เสรีไม่สงบเรียบร้อยนะครับอาจจะมีการเลื่อนวันลงเลือกตั้งได้นะครับรวมทั้งอาจจะเลื่อนเป็นเฉพาะหน่วยบางพื้นที่บางภาค
หรืออาจจะเลื่อนทั้งประเทศอันนี้คือวางไว้หมดเลยใช่ไหมครับอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าที่คุณจอมพูดถึงข้อ4นะครับก็เป็นบทบาทหน้าที่ของกกต.ตามมาตรา78ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งอยู่แล้วครับซึ่งในส่วนนี้กกต.เองก็อยากจะบอกกับประชาชนบอกกับทางรัฐบาลว่าเราต้องช่วยกันตรงนี้นะครับถ้ามีเหตุเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแล้วกกต.ดําเนินการไปในส่วนนี้คงจะต้องเข้าใจกกต.ว่าโดยเฉพาะมาตรา78ที่ให้อํานาจในการดําเนินการในส่วนนี้นะครับเราเองเราไม่อยากดําเนินการตรงในส่วนนี้แต่ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นและจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่ว่าเนี่ยก็ขอให้สาธารณชนขอให้ประชาชนเข้าใจขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยเข้าใจด้วยนะครับกกต.ไม่มีเจตนาอื่นเลยครับมีเจตนาอย่างเดียวว่าจะจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยแล้วให้เรียบร้อยแล้วก็ให้สำเร็จขึ้นเพื่อให้มีการรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นครับซึ่งถ้ามีการขัดขวางนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าอาจจะมีความเป็นไปได้สูงแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกันอย่างที่ว่าขัดขวางปิดล้อมไม่สามารถทำได้แล้วก็นำไปสู่การเลื่อนการลงคะแนนหรือเลื่อนวันลงคะแนนอาจจะมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญอีกว่านี่คือการเลือกตั้งที่อาจจะเป็นโมฆะหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญมันจะเดินมาซ้ำรอยเดิมอีกไหมฮะแล้วเราจะป้องกันอย่างไรต้องเรียนท่านครับว่าในส่วนนี้เนี่ยเราคงห้ามไม่ได้ที่ไม่ให้มีใครไปร้องเรานะครับแต่กกต.เองคงต้องชี้แจงกับทางผู้ที่จะชี้ให้เราเช่นศาลรัฐธรรมนูญนะครับต้องเรียนคุณจอมครับคือมีคนถามเยอะเลยว่าถ้าการสั่งลงคะแนนในวันอื่นนะครับจะเป็นวันเลือกตั้งที่2หรือไม่ที่จะมีปัญหาคือจริงๆแล้วเนี่ยวันเลือกตั้งมีเพียงวันเดียวแต่การลงคะแนนใหม่เนี่ยถ้ามีเหตุเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมาตรา78ที่ผมนำเรียนนะครับไม่ว่าเป็นจราจรหรือมีเหตุอะไรที่มันไม่สามารถดำเนินการได้กกต.สามารถสั่งเลือกตั้งสั่งลงคะแนนใหม่ได้ในขณะเดียวกันขออนุญาตอ้างอิงไปถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40นะครับมีคนเคยเรื่องนี้เคยร้องกับศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญก็เคยชี้ว่ากกต.สามารถสั่งให้ลงคะแนนใหม่ได้ลงคะแนนใหม่ได้ครับแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นโมฆะถูกไหมฮะใช่ครับไม่ถือว่าเป็นโมฆะอันนี้ก็จะเป็นข้อเงื่อนไขข้อที่4ที่กำหนดขึ้นมาจะเป็นทางออกสำหรับกรณีที่อาจจะมีคนไปยื่นร้องศาลอีกถูกไหมฮะใช่ครับก็เป็นทางออกของกกต.เป็นทางออกของกกต.นะครับส่วนเรื่องของข้อที่5ก็คือเรื่องของการที่จะให้มีการยอมรับถ้าหากว่าสุดท้ายไม่สามารถประกาศได้หรือไม่สามารถทำให้การผลการเลือกตั้งนำไปสู่การเปิดสภาได้30วันอันนี้ก็เพียงแต่ให้สังคมได้เข้าใจแต่ว่ามันก็มีกฎหมายรองรับอยู่แล้วกฎหมายที่ให้อำนาจอยู่แล้วทั้ง5ข้อรัฐบาลก็ยอมรับกำหนด20กรกฎาคมเป็นวันเลือกตั้งนั่นหมายถึงว่าครั้งนี้กกต.มีความมั่นใจมากขึ้นว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถึงแม้ว่าจะมีคนพยายามจะขัดขวางคืออย่างนี้ครับหน้าที่ของกกต.คือต้องจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยครับให้ได้บุคคลที่สามารถที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในส่วนนี้เนี่ยกกต.ได้ดำเนินการแล้วในขณะเดียวกันเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ก็มีเหตุขึ้นมาแล้วในขณะนี้เนี่ยเราเชื่อว่าเราคุยกับทางรัฐบาลคุยกับหน่วยงานต่างๆนะครับหน่วยงานต่างๆนี่ก็มีส่วนช่วยกกต.เยอะสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดขึ้นอีกเนี่ยเราพยายามอย่างยิ่งแหละครับทุกลำดับขั้นนะครับในความระมัดระวังนะครับผมก็ยังเชื่ออยู่ในแง่ดีว่าคงไปเป็นไปได้ครับเป็นไปได้และสามารถดำเนินไปได้อาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็สามารถผ่านไปได้อันนี้คือความมั่นใจแต่ว่าวันนี้สอรสเองก็ดูเหมือนว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ไหมฮะเห็นความพยายามเห็นหน่วยงานความมั่นคงนะฮะภาครัฐเองก็ดูจะพร้อมใจกันที่จะสนับสนุนกกต.เต็มที่สอรสมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อที่จะดำเนินการจับกุมผู้ที่ขัดขวางเห็นว่าจับจริงแล้วก็จะดำเนินการวางแผนล่วงหน้านะฮะในการที่จะเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้มีการไปขัดขวางอันนี้กกต.กับสอรสจะร่วมกันอย่างไรในการที่จะกระทำเอาผิดกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในครั้งนี้ครับต้องในคุณจอมนะครับว่าในส่วนของการดำเนินการของกกต.กฎหมายเขียนชัดเจนนะครับว่ามีการขัดขวางกกต.หรือขัดขวางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นความผิดอาญากกต.ไม่ทำกกต.ก็โดนต้องเรียนคุณจอมว่าณขณะนี้เนี่ยผมกับท่านกกต.นะครับโดนไปทั้งหมด34คดีทั่วประเทศ157นะครับก็แจ้งความดำเนินคดีว่ากกต.ละเว้นนะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ในส่วนนี้ผมคิดว่าของสรส.เองเขาดำเนินการอยู่แล้ว คือสรส.นี้บางคนเข้าใจว่าสรส.เป็นคนดำเนินการแจ้งความเองจริงๆแล้วจะมีบุคคลหรือมีพรรคการเมืองนะครับแจ้งความที่สายตำรวจตำรวจเองก็จะดำเนินการรับเรื่องแล้วก็เนื่องจากกรณีนี้เป็นเรื่องของทางราชการมีการสอบว่ากรรมการประจำหน่วยที่อาจจะทำให้ถูกต้องอะไรต่างๆนะครับก็ส่งไปที่ปปช.รวมทั้งผู้ขัดขวางด้วยแต่ส่วนของกกต.นี้กกต.ดำเนินการเองครับณขณะนี้เราแจ้งความไปทั้งหมด22จังหวัด19คดีนะครับแล้วทุก15วันนี้ผมต้องสรุปผลให้ท่านกรรมการทราบถึงความมีทั้งคดีแพ่งคดียาครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ากกต.ต้องการจะดำเนินคดีกับ
กลุ่มไหนคนไหนในการไปขัดขวางการเลือกตั้งจะต้องส่งไปที่สรส.ไหมครับไม่ต้องครับครับสั่งได้เลยครับเป็นอำนาจหน้าที่ของกกต.เองต้องเรียนคุณจอมครับเมื่อวานที่มีการปรึกษาหารือกับท่านนายกนะครับก็มีการพูดถึงว่าพิธีการใดที่จะทําให้การปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็มีข้อเสนอแล้วก็เห็นตรงกันครับว่าทั้งทางกกต.เองกับทางฝ่ายประจํานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยเราจะมีผู้แทนอยู่ในคณะทำงานซึ่งมีผมเป็นผู้รับผิดชอบนะครับซึ่งจะทำหน้าที่ประสานงานกันยกหูกันแก้ไขปัญหากันก่อนที่จะเหตุการณ์มันจะอะไรรุนแรงมากเกิดขึ้นซึ่งเราเคยทำเมื่อวันการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาของสวก็เรียบร้อยดีครับผมครับทีนี้ความน่ากังวลก็เกิดขึ้นตามมานะฮะเมื่อคุณสุเทพเทือกสุวรรณเลขาธิการกปปส.ก็ประกาศจะยึดอำนาจรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในวันที่14พฤษภาคมอันนี้จะรับมืออย่างไรว่าสุดท้ายมันจะเกิดการสุดท้ายก็ไม่สามารถไปสู่การเลือกตั้ง20กรกฎาคมหรือเปล่าครับต้องเรียนอย่างนี้ครับจอบครับ1เหตุการณ์ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแล้ว2ต้องเรียนว่าแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานกกต.เองมีหน้าที่ต้องเตรียมการแล้วก็จัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราเตรียมการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วกระบวนการถึงจะถึงขั้นยกร่างพระกฤษฎีกาแล้วอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยส่วนนั้นเราถือว่ากกต.เราทำหน้าที่ตรงส่วนนั้นนะครับส่วนจะมีการชี้ว่าท่านนายกจะหลุดไปหรือไม่อย่างไรกกต.ไม่มีความเห็นนะครับเพราะว่ากกต.จะต้องทำตามหน้าที่ของกกต.แต่ว่ามันจะต้องมีการคือตอนนี้มันมีความสุ่มเสี่ยงว่าถ้าเกิดพระกฤษฎีกายังไม่ออกมาแล้วอยู่ๆศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยให้สถานะของรัฐบาลต้องผ่านไปไม่ว่าจะผ่านไปโดยนายกท่านเดียวหรืออาจจะเป็นทั้งครม.ด้วยเนี่ยพ้นไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงฮะแสดงว่าก็ต้องยืดออกไปฮะ20กรกฎาคมก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถูกไหมคือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดนะครับส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าในส่วนนี้เนี่ยมีความเห็นของนักกฎหมายหลายสำนักเกินท่านจะชี้ว่าหลุดหรือไม่หลุดอย่างไรนะครับอันนั้นกกต.เองโดยหน้าที่เราไม่กล้าเราไม่มีหน้าที่จะไปชี้ตรงนั้นแต่เราก็เตรียมการไว้ว่าถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยใครเป็นผู้ที่มีอำนาจในการชี้ตามกฎหมายใช่ไหมครับครับถ้าดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรถูกต้องกกต.ต้องทำอย่างนั้นครับครับซึ่งอันนี้ก็คือว่าต้องดูว่าใครคือต้องให้ศาลตีอีกป่ะอันนี้เรายังไม่แน่ใจว่าองค์กรใดจะเป็นคนชี้ครับบางท่านก็บอกว่าน่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญบางท่านก็บอกว่าศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับอันนี้เราคงต้องรอดูเนื่องจากเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นแต่เราก็เตรียมของเราเหมือนกันครับในส่วนนี้ครับครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลอันหนึ่งนะฮะว่าสุดท้ายถ้าเกิดมีอันเป็นไปก่อนเนี่ยพระกฤษฎีกาก็ยังไม่ได้ออกอันนี้ก็แสดงว่า20กรกฎาคมก็อาจจะมีเป็นไปหรือเปล่าแต่ว่าสามารถเลื่อนได้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่ารัฐบาลชุดนี้มีอะไรเป็นไปต้องเรียนอย่างนี้ครับเมื่อกราบบังคมทูลไปแล้วสมมตินะครับพระกฤษฎีกาลงมาวันไหนก็ต้องว่าอย่างนั้นนะครับก็ต้องนำเรียนว่าเราเคยมีตัวอย่างเมื่อปี49นะครับที่ได้กราบบังคมทูลไปแล้วก็ลงมานะครับลักษณะอย่างนั้นเพียงแต่ว่ากำหนดวันก็คงว่าอีกเรื่องนึงนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องพ้นไปนะครับและยังไม่ได้เสนอร่างพระกฤษฎีกาด้วยซ้ำเนี่ยกลุ่มที่จะมาเสนอร่างพระกฤษฎีกาเนี่ยก็จะต้องเป็นรัฐบาลชุดใหม่เลยฮะหรือเป็นใครต้องเป็นองค์อำนาจตามกฎหมายนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับเราเองคือจะเป็นบุคคลที่ไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่ให้การรับรองก็คงจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่จะเป็นใครก็ต้องอย่างไรนะครับต้องดูกันว่าเป็นต้องดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตอนนั้นอาจจะเป็นครม.ที่เหลืออยู่นะถ้าสมมุติว่าไม่ได้ไปทั้งคณะอาจจะเป็นปลัดกระทรวงที่ต้องมานั่งเป็นรักษาการอันนั้นก็จะมีอำนาจในการที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติต้องเป็นอำนาจตามกฎหมายนะครับแล้วกกต.เราไม่มีทางที่จะบิดพิ้วหรอกครับ คือถ้ากฎหมายว่าอย่างไรเราทำตามนั้นครับคิดอย่างไรกับข้อกังวลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่าเงื่อนไขมันยังไม่เอื้อที่จะให้จัดการเลือกตั้งถ้าจัดไปในท่ามกลางความขัดแย้งยังไม่เห็นด้วยและมีผู้ขัดขวางแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นโอกาสที่จะเสี่ยงกับการเกิดรัฐประหารก็น่าจะมีการวิเคราะห์กันแบบนี้ด้วยไหมครับในกกต.คือตัวท่านกรรมการเองท่านไม่ได้พูดถึงนี้ชัดเจนนะครับแต่ในส่วนของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าความคลี่คลายมันคงจะต้องมีนะครับโอกาสที่จะเป็นรุนแรงถึงขนาดนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอะไรคือสิ่งที่ท่านเห็นว่ามันมีสัญญาณความคลี่คลายครับคือผมเชื่อในเรื่องของการที่ณวันนี้เนี่ยตัว
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองท่านก็เดินสายใช่ไหมครับตัวท่านนายกเองก็ยอมรับในส่วนหนึ่งนะครับเพียงแต่บางกลุ่มที่ยังคุยกันไม่ค่อยเข้าใจผมยังเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยการเจรจาอย่างที่ท่านประธานกกต.พูดว่าเราต้องมีการพูดจากันต้องพูดคุยกันเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับเราไม่มองว่า จะมีการอะไรที่เกิดขึ้นรุนแรงนะครับเราก็ไม่อยากจะคาดหวังให้เกิดอย่างนั้นแต่เราก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าถ้าเกิดพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงเลือกตั้งก็จะเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันที่อาจจะทำให้การเลือกตั้งไม่เรียบร้อยอันนี้กกต.ควรจะไปคุยกับทางประชาธิปัตย์ไหมครับว่าน่าจะเลือกตั้งหรือจะเอายังไงอะไรเงี้ยกกต.จะไม่ไปเชิญประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งแล้วหรือยังไงคืองี้ครับคือที่เราเคยเชิญทั้ง58พรรคนะครับเมื่อวันที่22เมษายนเนี่ยท่านก็ไม่ได้มาเนื่องจากติดในเรื่องของเหตุผลของท่านนะครับแต่เมื่อวานที่ผ่านมาวันก่อนนี่ครับท่านได้มาพบท่านกกต.ทั้ง5นะครับได้มีการพูดคุยกันท่านเองก็เสนอแนวคิดในการที่จะปฏิรูปของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไม่เป็นระเบียบต่างแต่ส่วนหนึ่งก็มีการพูดคุยกันแล้วท่านประธานก็ได้พูดว่าประชาธิปัตย์น่าจะเข้ามาเลือกตั้งด้วยนะแต่ท่านอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับก็เป็นการพูดคุยกันครับนั่นแหละเหตุผลที่ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเรื่องของการปฏิรูปวิธีการการเลือกตั้งหรือกระบวนการการเลือกตั้งให้มันมีลดเงื่อนไขของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นหลังจากมีรัฐบาลเนี่ยอันนี้กกต.คิดไหมครับเพราะว่าดูเหมือนมีกระแสเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าจะเลือกตั้งในกติกาเดิมๆวิธีการเดิมๆเนี่ยปัญหาก็จะตามมาอันนี้ข้อเรียกร้องนี้ได้ผ่านไปที่กกต.ต้องเรียนว่าสิ่งที่ท่านอภิสิทธิ์เสนอนะครับจะมีอยู่3หมวดใหญ่ๆเป็นเรื่องของการเห็นว่าในระบบการสืบสวนสอบสวนของกกต.การประกาศผลรวมทั้งการบริหารจัดการเนี่ยอยู่หลายข้อที่มันน่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขผมก็อยากเรียนว่าสิ่งนี้เนี่ยทางท่านประธานกรรมการเลือกตั้งครับรวมทั้งท่านกรรมการทุกท่านนะครับได้มอบนโยบายบอกว่าให้ทางเลขาธิการเนี่ยไปดูตั้งแต่ท่านมารับงานใหม่นะครับตั้งแต่ที่ยังไม่มีเหตุการณ์ว่าสิ่งไหนที่มันเป็นข้อที่ทำให้การเลือกตั้งไม่มีเสถียรภาพกับไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมหรือมันล่าช้าอย่างไรเนี่ยให้เตรียมเสนอถ้าข้อแรกถ้าเป็นกฎหมายซึ่งเรามีอยู่แล้วนะครับบางเรื่องเราเคยเสนอเข้าไปรอที่สภาแล้วก็สภาก็ล่มไปนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นอำนาจหน้าที่ของเราที่ตามระเบียบที่เราออกตามกฎหมายเราก็ดำเนินการก็ต้องเรียนว่าเราเตรียมไว้นะครับในส่วนนี้แล้วก็ตรงกันอยู่หลายต่อหลายข้อครับครับซึ่งก็จะนำไปสู่การปฏิรูปเหมือนกันในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งทีนี้พอหลังจากนี้เสร็จอาจจะมีหลายเรื่องนะที่ต้องว่ากันต่อความกังวลก็มีอะไรก็มีแต่ว่าพอหลังจากที่ชัดเจนว่า20กรกฎาคมเป็นวันเลือกตั้งกกต.ก็จะต้องไปเสนอทำเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาใช่ครับเสนอวันที่6เลยใช่ไหมครับคือที่เราพูดคุยกันเบื้องต้นนะครับจะพยายามใหเสนอได้ในวันที่6นะครับเพราะว่าวันที่6ก็คือวันเปิดหลังจากที่วันปิดราชการราชการใช่ไหมครับซึ่งกกต.มีการประชุมในภาคเช้าอยู่แล้วแล้วก็มีประชุมครม.ด้วยครม.ด้วยครับอันนั้นก็เป็นความพยายามครับที่จะให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะปลดล็อกแต่ว่าถ้าเกิดวัน6ไม่แน่ใจว่า6เนี่ยก็จะเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัยด้วยมั้ยครับก็ทราบอย่างนั้นนะครับแต่ประเด็นนี้กกต.ก็ไม่ได้เอามาประเมินอะไรครับใช่ครับเพราะถือว่าเราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่อันนี้ถ้าว่าไปตามไทม์ไลน์นะฮะ6ก็ผ่านครม.ออกมาต่อไปจะเสนอกราบบังคมทูลก็หลังลุกขึ้นเลยหรือเปล่าคือกกต.ต้องยกร่างนะครับแล้วท่านประธานลงนามเสร็จแล้วก็ส่งไปที่ทางครม.นะครับครม.มีมติแล้วท่านนายกถึงจะกราบบังคมทูลเป็นอำนาจของท่านนายกครับแต่มีคนสงสัยว่าถ้าตรงนี้เนี่ยแล้วเราทำยังไงถ้ากับกฤษฎีกาก็มีการพูดคุยกันครับว่าก็ทำงานคู่ขนานกันหมายถึงว่าในยกร่างเสร็จเราก็ให้ตรวจก่อนครับผมครับก็คือก่อนวันที่6เหรอฮะตรวจเนี่ยครับขณะนี้ดำเนินการอยู่แล้วครับครับครับอันนี้ก็จะกระบวนการเพราะฉะนั้นถ้าดูจากกระบวนการทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าน่าจะราบรื่นดีครับก็ระวังไว้อย่างนั้นนะครับครับแต่ว่าไอ้ข้อกังวลอื่นๆเหตุการณ์อื่นที่จะเกิดขึ้นตามมาเรื่องของการจะมีการชุมนุมมีการเข้ามายึดอะไรต่างๆเนี่ยนะอันนั้นก็อยู่ในส่วนที่นอกเหนือจากอำนาจของกกต.ต้องเลยคุณจอมว่าเราประเมินครับเดี๋ยวนี้พอถึงโหมดของการเลือกตั้งวันที่20นะครับไม่ใช่ประเมินวันต่อวันครับประเมินชั่วโมงต่อชั่วโมงว่าเราจะเดินไปทางไหนเพื่อให้การเลือกตั้งเรียบร้อยครับถ้ากกต.เองก็อยากทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งให้ได้โดยเรียบร้อยเนี่ยเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเรียบร้อยทำไมกกต.ถึงไม่ไปพยายามที่จะขอคุยกับผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งนะซึ่งแน่นอนต้องก็บอกว่าอ่ะทางฝั่งโน้นไม่ยอมคุยท่านก็ไม่คุยกันแล้วก็เป็นหน้าที่ของกกต.ไหมครับที่จะต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกว่าส่วนหนึ่ง
กลุ่มหนึ่งบอกว่าเป็นหน้าที่ของกกต.ต้องไปพูดนะต้องไปพูดแต่อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ากกต.คุณมีหน้าที่อะไรหน้าที่ของคุณคือการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยใช่ไหมให้ถูกต้องให้เป็นกลางใช่ไหมคุณไม่มีหน้าที่จะไปพูดคุยอะไรกับใครแต่ว่าคนที่มีคนเข้ามาขัดขวางเนี่ยมันก็ทำให้เราทำงานไม่ได้ต้องไปคุยใช่ไหมเราก็พยายามอยู่แล้ว พยายามอยู่แล้วครับครับครับเพราะงั้นในกระบวนการทั้งหมดอะไรคือสิ่งที่น่าจะเป็นข้อกังวลนอกเหนือจากไอ้เรื่องของการพยายามที่จะเสนอห้าเงื่อนไขแล้วเนี่ยนะครับอะไรอีกที่คิดว่าอยากให้สังคมได้ทำให้งานของกกต.ดำเนินไปด้วยเรียบร้อยหรือรัฐบาลหรือส่วนไหนอีกคือของรัฐบาลเองนี่ผมเชื่อว่าท่านกรรมการได้สะท้อนไป5ข้อแล้วก็เต็มแล้วครับส่วนกกต.เองนี่เราก็ยังมีความคิดอยู่ครับว่าการเลือกตั้งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะให้มีรัฐบาลให้มีระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยให้ต่อไปวิธีการอื่นที่ไม่ดีกว่านั้นที่ไม่คงจะไม่ดีไปมากกว่านี้แต่วิธีการที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยปัญหาคงมากครับคุณจอมถามว่ากังวลอะไรอีกหลายอย่างครับที่เรากังวลครับ แต่เราก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านั้นไปนะครับเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้คงเป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆแก้กันค่อยๆพูดยังในจุดยืนของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง5ท่านเนี่ยรวมทั้งท่านด้วยที่อยู่ในการเป็นเลขาธิการเนี่ยนะครับคิดว่าการเลือกตั้งจะเป็นวิถีทางที่จะทำให้ประเทศก้าวพ้นจากความขัดแย้งและวิกฤตได้ไหมเราหรือว่าเราเชื่ออย่างนั้นนะครับเดี๋ยวคุณจอมพงศ์แต่ถ้าเชื่ออย่างนี้ก็เดี๋ยวหาว่าก็ไม่เป็นกลางอีกเพราะมาเข้าข้างเราเชื่อตามอำนาจหน้าที่ของเราตามกฎหมายครับก็แบบณวันนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเกือบ200ประเทศครับประเทศก็เป็นประชาธิปไตยกันหมดก็มีวิธีการเลือกตั้งทั้งหมดแหละครับเพียงแต่ว่าแล้วมันจะเป็นทางออกได้ใช่ไหมเราเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่ากฎหมายถ้าไม่งั้นรัฐธรรมนูญก็ไม่ออกมาใช่ไหมครับกฎหมายประกอบก็ไม่ออกมาครับก็ลองดูว่าสุดท้ายจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าก็คงจะให้เกิดขึ้นได้นะฮะเราไม่ต้องการให้มีรัฐบาลรักษาการนานๆครับเพราะตอนนี้ก็ดูเหมือนทุกอย่างมันจะต้องเรียนคุณจอว่าทุกวันนะฮะท่านกรรมการต้องพิจารณาเรื่องที่รัฐบาลส่งมาไม่ใช่ของข้าราชการอย่างเดียวครับกระทรวงทบวงกรมต่างๆส่งมามากเหลือเกินถามว่าทำได้รัฐบาลในตัวอยู่แล้วนะครับงานอื่นเราก็ลดลงนะครับเราก็ต้องตอบปัญหาเรื่องนี้ต้องก็เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งที่วิกฤตที่สุดใน หลายๆครั้งที่ผ่านมาวันนี้ขอบพระคุณมากครับวันที่ร่วมรายการนะครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคุณผู้ชมนุตราวงศ์ผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ